งสุดท้ายของรายการนะครับเรามาคุยเรื่องของกีฬาอื่นในบ้านเรากันบ้างครับเรามีผลการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Golf Championship มาฝากกันในวันที่2ไปดูผลงานของธัญกรคองพากันครับติดตามกันในช่วงของ Thai Today ครับธัญกรคองผานักกอล์ฟความหวังของไทยครับพลาดฟอร์มหลุดร่วงไปอยู่อันดับที่21ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการ Thailand Golf Championship ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือว่าประมาณ32ล้านบาทที่สนามอมตะสปริงคันทิคลับจังหวัดชลบุรีครับเป็นการแข่งวันที่2เนี่ยนะครับธัญกรซึ่งเป็นผู้นำร่วมในรอบที่แล้วครับออกรอบนี้นั้นพลาดตีเกินไปถึง5โอเวอร์พาครับจบวันด้วยสกอร์รวม2โอเวอร์ต้องร่วงลงมาอยู่อันดับที่21ร่วมกับบับบ้าวัตสันจากสหรัฐอเมริกาเซียโยกาเซียจากสเปนชาวอนวิรัชจันทร์รวมถึงประหยัดมากแสง2โปรเพื่อนร่วมชาติและเพื่อนนักกอล์ฟอีก9คนครับโดยที่ทั้งหมดมีสกอร์ตามหลังผู้นำอย่างทอมมี่ฟลิตวูดจากอังกฤษที่รอบนี้เก็บเพิ่มไป3อันดับพาอยู่6สโตรกด้วยกันครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่3ได้ในช่วงสายของวันพรุ่งนี้นะครับทางช่อง True Sport HD 1และช่อง True Sport 5ครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปครับเรามาต่อในข่าวนะครับเราไปดูบรรยากาศการประกวดเต้นเป็นรายการคีตะมวยไทยแอโรบิกรอบชิงชนะเลิศนะครับไปดูว่ารายการนี้ลีลาการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับโดยเมื่อวานนี้ครับที่ลานเอทเรียม2ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์นั้นก็เป็นการประกวดเต้นครับ BLA Happy Lifeคีตะมวยไทยแอโรบิกรอบชิงชนะเลิศวัตถุประสงค์ของการจัดรายการนี้ก็เพื่อให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับซึ่งก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนซึ่งงานนี้ครับได้รับเกียรติเปิดงานจากดร.พรเทพศิวะวนารังสรรค์อธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและคุณเรืองศักดิ์ปัญญาบริกุลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายการตลาดบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนนอกจากนี้ครับก็ยังมีโชว์พิเศษจากคุณพีระพานิชพงศ์หรือว่ากำปั้นวงบาสูซึ่งเป็นการโชว์เต้นแบบคีตะมวยไทยประกอบกับเพลงลุกสู้ครับซึ่งก็เป็นเพลงประจำโครงการนี้ด้วยส่วนทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมลูกพญานาคจากโรงเรียนพวกเขียวกงฮักจังหวัดหนองคายครับรับเงินรางวัลไป 50,000 บาทส่วนทีมรองชนะเลิศได้แก่ทีม SY Boxing Girls จากโรงเรียนศรียานุสรจังหวัดจันทบุรีรับรางวัลไป 30,000 บาทและอันดับ3ครับเป็นทีมชมรมแอโรบิกจังหวัดพิษณุโลกคว้าเงินรางวัลไป 20,000 บาทช่วงนี้ครับเรามีเสียงสัมภาษณ์ของดร.พรเทพศิวะวนารังสรรค์อธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาฝากกันครับวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีนะที่กรมอนามัยกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตมหาชนเนี่ยได้ร่วมกันจัดเรียกว่าคีตะมวยไทยแอโรบิกการออกกำลังกายโดยศิลปะมวยไทยซึ่งจะเหมาะสำหรับเยาวชนคนวัยรุ่นที่คิดว่าพลังเหลือเฟือจะได้ออกไปในทางที่ถูกต้องและวันนี้เนี่ยเราโชคดีนะมีคนที่เข้าสู่การอบรมเนี่ย120คนกลับไปตั้งทีมขึ้นมาประกวดฝีมือวิธีการชกมวยไทยคีตะมวยไทยอย่างสวยงามแล้วได้พลังได้การออกกำลังกายได้ความสุขวันนี้เราจึงมาแข่งขันกัน5ทีมเนี่ยครับช่วงท้ายรายการครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทางทรูชั่นกันครับในช่วงของ True Sport Today ครับสนุกเกอร์หยุดเล่นทัวร์ครับลิสบอนโอเพ่นรอบ3รอบ4รอบ5นะครับตั้งแต่ตอนนี้ถึงปี5เลยครับยาวๆนะครับ True Sport 7 True Sport HD 3ครับเทนนิสอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์เทนนิสลีกครับมะนิลาแมฟริกเจอกับ DBS Singapore Slammer ตั้งแต่ตอนนี้ถึงที่4ทุ่ม UAE Royals เจอกับ Micromax Indian Ace ครับ4ทุ่มครึ่งถึงตี1ครึ่ง True Tennis HD ครับฟุตบอลลาลิก้าคืนนี้ครับลุ้นว่าธีรศิลป์จะได้ปะทะกับโรนัลโดหรือเปล่านะครับอัลเมเรียเจอกับเรอัลมาดริดตี 2:45 ครับทูสปอร์ต SD 2อยู่กับคุณชลยุทธคนดีด้วยครับขอบพระคุณฮะ NBA ครับเช้าวันพรุ่งนี้ดู LA Clippers เจอกับวอชิงตันนะครับ 7:00 นเช้าทูสปอร์ต3ทูสปอร์ต HD
เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการเราเพิ่มเติมผ่านแฟนเพจทาง Facebook ได้นะครับที่ facebook.com/sptoday ที่ขึ้นตามหน้าจอดีนะครับนอกจากนี้แล้วครับวันนี้ปิดท้ายเวอร์โมชั่นกันก็เหมือนเคยครับให้ไปดูไฮไลท์ประตูรวมเมื่อคืนนี้ที่เกิดขึ้นมีลูกสวยๆมากมายครับในฟุตบอลยูโรปาลีกนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มครับครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการแล้วนะครับวันเสาร์และอาทิตย์เราเจอกัน1ช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็กลับมาพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ช่วงตอนเที่ยงครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ